สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่61เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขเพื่อช่วยประมาณค่าคําตอบของสมการเชิงอนุพันธ์สาม,มัญโดยใช้ระเบียบว,วิธีดับ2นะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนทราบถ,ถึงระเบียบว,วิธีดับ2นะครับแล้วก็เพื่อให้เราสามารถนําระเบียบว,วิธีนี้ไปใช้ในการประมาณค่าผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สาม,มัญได้นะครับ ระเบียบวิธีอันดับ2หรือ second order method เนี่ยมีแนวคิดคล้ายกับระเบียบวิธีอันดับหนึ่งนะครับระเบียบวิธีอันดับหนึ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วก็คือระเบียบวิธีออยเลอร์นะครับซึ่งสามารถเขียนได้เป็น y t i บวกหเท่ากับหรือประมาณด้วยนะครับ y t i บวกด้วย f t i y i คูณอยู่กับ h h คือค่าความกว้างช่วงที่เรากำหนดนะครับระเบียบวิธีนี้เป็นระเบียบวิธีอันดับ1นนะครับหรือ first order method นะครับ ในตอนนี้เราอยากจะได้ระเบียบวิธีนับ2นะครับแนวคิดก็คือเราจะสมมุติสูตรการประมาณให้อยู่รูปแบบนี้นะครับ y ที่ i บวก1เท่ากับ y i บวกด้วยฟังก์ชัน f i t i y i h คูณอยู่กับ h นะครับฟังก์ชันฟ h นี้มีชื่อเรียกนะครับเรียกว่าเป็น increment function หรือฟังก์ชันส่วนเพิ่มนะครับ แนวคิดก็คือถ้าเราทราบฟังก์ชันไฟล์นะครับขณะนี้เป็นฟังก์ชันใดๆถ้า,าทราบฟังก์ชันไฟล์ปุ๊บเราก็สามารถที่จะคํานวณค่าของข้อมูลณจุดถัดไปได้นะครับ y i บวกหได้โดยที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือ y ที่ t 0ูเท่ากับ y 0นะครับอันนี้คือแนวคิดนะครับทีนี้ฟังก์ชันไฟล์นะครับ เรายังไม่ทราบว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะสมมุติให้อยู่รูปแบบนี้ครับก็คือไฟล์เท่ากับ a 1 k 1บวกด้วย a 2 k 2บวกไปรเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ n ก็คือ a n k n โดยที่ a, i แต่ละตัวเป็นค่าคงตัวนะครับส่วนพจน์ k ต่างๆนะครับก็จะอยู่ในรูปของฟังก์ชัน f นะครับ k 1เท่ากับ f ท t i y i นะครับ k 2 ก็จะขยับจุด Ti ไปนิดหนึ่งนะครับขยับจุด Ti ไปนิดหนึง่งโดยที่การขยับเนี่ยก็จะมีแฟกเตอร์ p p 1นะครับเป็นค่าคงตัวอีกตัวหนึ่งนะครับในการขยับว่าเราจะพิจารณาที่จุดไหนส่วนพจน์ของ y ตรงนี้ก็จะเอาค่า k หนึ่งที่คำนวณไว้แล้วเนี่ยมาใช้ตรงนี้นะครับ q หนึ่งก็จะเป็นค่าคงตัวอีกตัวหนึ่งนะครับ k 3ก็ทำนองเดียวกันนะครับก็จะเป็นการประมาณค่า f ที่ขยับไปนิดนึงนะครับ ด้วยแฟกเตอร์ p 2แล้วก็ส่วนค่า y เนี่ยก็มีการนำค่า k หนึกับค่า k สองที่คำนวณก่อนนั้นนี้ได้แล้วเนี่ยมาใช้ในการคำนวณส่วนของ y ที่มีการปรับค่านะครับไอเดียก็คือฟังก์ชันฟที่เราต้องการหาเมื่อเราหาได้แล้วเนี่ยเราก็จะทราบสูตรการประมาณใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราหาฟังก์ชันฟก็คือสามารถหา a แต่ละตัวได้ และหา p, q แต่ละตัวได้แล้วก็จะทราบฟังก์ชันไฟล์ก็จะได้สูตรตามที่ต้องการนะครับถ้าเราพิจารณาระเบียบวิธีอันดับ2นะครับจะอยู่ในรูปของ y i บวกหเท่ากับ y i 1, บวกด้วยไฟ์คูณอยู่กับ h นะครับในกรณีนี้ไฟล์ Phi จะมีค่าเป็น a 1 k 1บวกด้วย a 2 k 2นะครับ K1 กับ K2 ก็แสดงให้อยู่ในรูปของฟังก์ชัน F ตามนี้นะครับมีอันนูน4ตัวที่เราต้องการหาค่าก็คือ A1 A2 นะครับ P1 และ Q11 นะครับ <ül> เพราะฉะนั้นเราต้องการระบบสมการ4สมการเพื่อหาค่า4ตัวนี้นะครับ <ül> เราสามารถทำได้โดยนะครับโดยใช้อนุกรม t ทเลอร์นะครับ แสดงได้ดังการประมาณนี้นะครับ y ที่ i บวก1ประมาณด้วย y i บวกด้วย f t i y i คูณอยู่กับ h นะครับแล้วก็บวกด้วยพจน์ของอนุพันธ์อันดับหนึ่งของ f นะครับตรงนี้เป็นการประมาณนะครับแล้วเราประมาณจนถึงอันดับของ h ยกกำลังสองนะครับจากตรงนี้เราสามารถใช้กดลูกโซ่นะครับหรือเชนดูของฟังก์ชัน2ตัวแปร ใน Y และ T นะครับเราก็สามารถหาอนุพันธ์นะครับของ f เทียบ t โดยใช้กฎลูกโซ่ได้ตามนี้นะครับจากนั้นเราก็แทนอนุพันธ์ดับหนึ่งโดยใช้กฎลูกโซ่นะครับแทนมาที่พจน์ตรงนี้นะครับก็จะได้สมการการประมาณตรงนี้ออกมานะครับ เขียนให้อยู่รูปของสมการสตาร์แล้วเราเก็บไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับเราเพิจารณาอนุกรมเทลเลอร์เหมือนกันนะครับของฟังก์ชัน2ตัวแปร g ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ t และ y เรากำลังกระจายนะครับหรือ expand รอบๆจุด t y โดยใช้ขนาดรัศมีการกระจายเป็น r และ s นะครับ เราก็จะได้กลประมาณนี้ออกมานะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับเป็นอุกลมอนันต์เราก็ใช้แนวคิดตรงนี้กับพจน์ k 2ที่อยู่ในรูปของฟังก์ชัน f ti บวกด้วยบางเทอมและ yi บวกด้วยบางเทอมตรงนี้นะครับเราจะมองว่า p 1 h ก็คือ r q 1 1, 1 k 1 h ก็คือ s นะครับดังนั้นพจน์ k 2 ที่อยู่ในรูปของฟังก์ชัน f นะครับจะถูกเขียนได้เป็นสมการนี้นะครับและเราเพิจารณาแค่จนถึงพจน์ของ h ยกกำลังสองเท่านี้นะครับฉะนั้นเรามาดูกันต่อนะครับจากสูตรการประมาณ อันดับที่2นะครับที่เราสมมติไวยว่า y i บวกหเท่ากับ y i บวกด้วย a 1 k 1บวกด้วย a 2 k 2คูณกับ h นะครับเราก็แทนค่า k 1นลงไป k 1นก็คือ f t i y i นะครับแทนลงไปตรงนี้บวกด้วย a 2 k 2ก็คือพจน์นี้นะครับก็คือพจน์นี้ที่เราใช้ t e l c o r i expansion ก่อนหน้านี้นะครับก็แทนค่าลงมาก็จะบวกพจน์นี้ ตามลำดับนะครับแล้วสุดท้ายเมื่อกี้มันจะเป็นออเดอร์ของ h ยกกำลังสองใช่ไหมครับมีการคูณอยู่ h ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น big O ของ h ยกกำลังสามนะครับจากนั้นทําการจัดรูปนะครับจัดรูปจากบรรทัดที่สองมาบรรทัดที่สามตัวนี้นะครับจัดรูปโดยการแฟกเตอร์นะครับ a 1บวก a 2ออกมานะครับดึงก็คือดึงคู่นี้ออกมาจัดรูปเป็นพน์นี้นะครับส่วน คู่นี้ก็จะมีแฟกเตอร์ของ h ยกกกำลังสอง,ง 2, ก็ดึงออกมาได้เป็นผลนี้ออเดอร์ Order ของ h ยกกกำลัง3ไว้ตรงนี้นะครับเก็บไว้จากนั้นเราก็นำสิ่งที่เราได้เมื่อกี้นะครับก็คือบรรทัดนี้นำไปเทียบกับสมการสตาร์ที่เราเก็บไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็เทียบกันทีละตัวนะครับการเทียบกันก็คือการ equa t e นะครับ q u a t i n g สัมประสิทธิ์นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมครับ พจน์นี้เหมือนกันพจน์นี้เหมือนกัน equating นะครับเทียบสมบัติก็คือพจน์นี้เหมือนกันก็จะทําให้เราได้ว่า a 1นบวก a 2อมีค่าเท่ากับ1นะครับก็ได้สมการที่1ส่วนพจน์นี้นะครับมันดิฟ d f เทียบ t เหมือนกันนะครับแต่ว่าพจน์นี้เป็นพจน์ของ a 2 p 1ทั้งหมดคูณอยู่กับ h ยกกกำลังสองถ้าเราดูสมการนี้อันนี้ก็จะเป็น d f by d t นะครับทั้งหมดคูณอยู่กับ h ยกกำลังสองส่วนสอง อีควอเรชนะครับเทียบสมมติสิทธ์ก็จะได้เป็น a 2 p 1เท่ากับ1ส่วน2นะครับก็ได้สมการนี้ออกามาทํานองเดียวกันนะครับเราก็เทียบสมติสิทธ์ก็จะได้เป็น a 2 q 1 1นะครับเท่ากับ1ส่วน2เหมือนกันนะครับตรงนี้ได้มาจากอะไรก็ได้มาจากการที่ df/dy คือพจน์นี้นะครับ fti yi ก็คือ สรรมการของเราก็คือ dy dt เท่า f ก็คือแทนค่าไปนะครับให้ตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับโดยสรุปเราจะได้3สรรมการออกมานะครับที่ประกอบด้วยตัวแปรอันโนนที่เราต้องการหาก็คือ a1 a2 p1 q11 มี3สรรมการนะครับมี3สรรมการแต่มีอันโนนที่เราต้องการหาค่ามี4ตัวก็คือ a1 a2 p1 q11 แต่เรามีแค่3สรรมการนะครับ สมการแรกเราจัดให้รูปของ a 2ได้เป็นแบบนี้นะครับสมการที่2และ3ก็จัดให้รูปของ a 2ได้เป็นแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเราทราบ a 2นะครับเราสามารถที่หา a 1หา p 1หา q 1 1ได้นะครับระบบสมการเชิงเส้นตัวนี้มีอันนนสี่ตัวคือ a 1 a 2 p 1 q 1 1แต่เรามีแค่3สมการนะครับดังนั้นเราจะมีสิทธิ์นะครับ เลือกได้คำตอบเนี้ยมีทั้งหมดอนันต์แบบนะครับของ a 1 a 2 p 1 q 1นึนะครับมีได้อนันต์แบบและในแต่ละแบบถ้าเรามีการกำหนดค่า a 2ปุ๊บเราก็จะสามารถหาค่าตัวอื่นๆได้นะครับก็หน้านี้ก็ดังที่กล่าวไว้นะครับก็คือสมมติต่างๆจะขึ้นกับการเลือก a 2นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะเลือก a 2ออย่างไรนะครับเรามาดูเออ พ์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับจากสมการนี้นะครับเราหารตลอดด้วย h จะได้สมการนี้ออกมานะครับพจนี้ h ก็จะหายไปนะครับพจนนี้ก็จะกลายเป็น h ยกกําลังหนึ่งพนี้ก็จะกลายเป็น h ยกกําลังสองนะครับเราดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพจน์นี้ d y ที่ i บวกหนึ่งลบ y i หาร h คืออะไรครับก็คือพจน์ของ dy by dt ใช่ไหมครับเมื่อลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์เมื่อเทลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์จะได้ dy dt ตัวนั้นนะครับก็คือมันจะกลับไปกลายไปกลายปเป็นสมการเริ่มต้นของเรา dy dt เท่ากับ f ti y I, บางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรากำลังพยายามจัดรูปให้อยู่รูปของสมการเริ่มต้นนะครับ dy dt เท่ากับอะไรบางอย่างดังนั้นตรงนี้ก็คือเป็นการเป็นสูตรของการประมาณค่านะครับของปัญหาที่เราสนใจ นั่นเองนะครับแล้วพจน์นี้ก็จะเป็นพจน์ของ transaction error ก็คือพจน์ของค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นครับตรงนี้ได้สูตรในการประมาณค่าออกมาซึ่งก็จะสอดคล้องกับ y ที่ i บวก1เท่ากับ y i บวกด้วยบาง increment function บางตัวไฟนั่นเองนะครับถ้าเรามองนี้นะครับตัวนี้ก็คือแนวคิดคือจะเป็นลักษณะสูตรการประมาณค่าที้เราได้นะครับ ส่วนพจน์นี้ก็จะเป็นพจน์ของ t r a n s a t i o n error term ก็คือเป็นพจน์ของค่าวความคลัดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในการตัดปลายนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือเห็นอะไรไหมครับตรงนี้ big o ของ h ยกกาลังสองนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสูตรการประมาณที่เรากําลังพิจารณาอยู่ขณะนี้เนี่ยมีพจน์ของ t r a n s a t i o n error อยู่รูปของ h ยกกาลังสองนั่นก็นหมายความว่าระเบียบวิธีการที่เรา ได้พิจารณาแบบนี้เนี่ยเป็นระเบียบวิธีอันดับ2หรือ second order method นะครับตรงนี้ทำให้เราได้การวิเคราะห์นะครับหรือทราบได้ทันทีเลยว่าระเบียบวิธทีที่เรากำลังพยยิจารณาโดยใช้ increment function ขนาดนี้เนี่ยเป็นระเบียบวิธีอันดับ2นั่นเองนะครับทีนี้ถัดไปนะครับเราลองมาดูการเลือก a 2ก็อย่างที่ ได้กล่าวแล้วนะครับว่า a 2เมื่อเรากำหนดค่าเป็นค่าค่าหนึงเนี่ยเราสามารถหาค่า a 1 p 1 q 1 1ได้นะครับแล้วก็มี c h o i c i ส่งการเลือกทำไมครับอนันต์แบบใช่ไหมถ้าเราเลือก a 2เป็น1ส่วน2น,น,นะครับระเบียบวิธีนี้จะเรียกว่าระเบียบวิธีของฮวนนะครับระเบียบวิธีของหวนจะได้แทนค่าลงไปในระบบสมการ ที่เราที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้ a 2เป็น1นส่วนจะได้ a1 เป็น1นึ่งส่วนและจะได้ p 1เป็น1 q 1 1เป็น1นะครับแทนค่าลงไปในสมการสูตรการปรที่เราสมมุติไว้นะครับก็จะได้เป็น y i บวกหเท่ากับ y i บวกด้วยหนึ่งส่วนส k 1บวกด้วย1นึ่งส่วน k 2ทั้งหมดคูณอยู่กับ h โดยที่ k 1ก็คือ f t i y i k 2ก็คือ f ที่มีการปรับค่าขยับค่ามานิดหนึ่งนะครับ ก็เป็นในกรณีนี้จะเป็นการประมาณค่า f ที่ ti บวกด้ย h หมายถึงว่าความกว้างช่วงก็จะขยับไปอีกช่องหนึ่งนะครับส่วนค่า y ก็มีการเอาค่าเคนหนึ่งนี้มาใช้นะครับอันนี้คือสูตรการประมาณที่เรียกว่าระเบียบวิธีของฮวนนะครับหรือหวนเมธอดนะครับแล้วก็เป็นระเบียบวิธีอันดับ2ด้วย second order method นะครับมี choice อื่นไหมนะครับในการ เพื่อได้สูตรของระเบียบที่อันดับ2นะครับช้อยของ a2 ที่นิยมกันก็คือเราอาจจะเลือก a2 ให้มีค่าเป็น1นะครับ a2 ให้มีค่าเป็น1เมื่อเรากำหนดค่า a2 มีค่าเป็น1แทนค่าลงไปในระบบสมการจะได้ a1 มีค่าเป็น0 p1 มีค่าเป็น1ส่วนและ q11 มีค่าเป็น1ส่วนสนะครับแทนค่าลงไปในสูตรการประมาณจะได้ y i บวก1เท่ากับ y i บวกด้วย k2h นะครับ โดยที่เคนก็คือพจน์นี้ K2 คือพจน์นี้สังเกตดูนะครับ f ที่เราได้ในสูตรนี้เนี่ยจะมีการประมาณค่าที่ ti บวกด้วยหนึ่งส่วน2 h. ถ้าเราใช้ความกว้างช่วงเป็น h ก็หมายความว่าเรามีการประมาณค่า f ที่จุดกึ่งกลางช่วงนะครับ ti บวกด้วย h ส่วนสองนั่นเองนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับการคํานวณน,นะครับตัวอย่างนี้ จงใช้ระเบียบวิธีจุดกึ่งกลางหรือ o i n ด m e t ต o d นะครับในการประมาณค่าคำตอบของปัญหาค่าเริ่มต้นนี้นะครับบนช่วงศูนย์ถึงโดยใช้ค่าความกว้างช่วง h เป็น0ูยุดแล้วก็มีเงื่อนไขเริ่มต้นคือ y ที่0ูนย์ะครับเป็น1ผนเลเฉลยแม่นตรงของปัญหานี้ก็คือสมการนี้นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างเดิมนะครับที่เราได้ทดสอบกับปัญหากับการใช้ระเบียบวิธีออยเลอร์ในการแก้ปัญหานี้แล้วนะครับเราเอาตัวอย่างเดิมมามาพิจารณาใหม่นะครับ เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบว,ว่าระเบียบว,วิธีจุดกึ่งกลางนะครับกับระเบียบว,วิธีออยเลอร์ระเบียบว,วิธีไหนมีความแม่นยำมากันนะครับณนะจุดเธอต้องการประมาณเดียวกันอ่ะลองดูนี้ก่อนนะครับ y ที่ i บวก1เท่ากับ y i บวกด้วย k 2 h เนื่องจากความกว้างช่วงเราใช้เป็น0ูจุดเพราะ,ะนั้นจุดเธาต้องต้องการประมาณจุดถัดไปคือ0ูดตรงนี้นะครับ t เป็น0 Index, i, ู i n d จุดอินเด็ i จะสอดคล้องปอีค่าเป็น1 ก็ f t y ตามสูตรนี้นะครับแล้วก็คำนวณ k 1ก่อนคำนวณ k 1ก่อนก็แทนค่าสูตรลงไปในนี้นะครับจากนั้าคำนวณ k 2 k 2ลงไปก็ k 2จํจสูตรได้ไหมครับ k 2ก็จะมีการเขยิบค่ามาเป็น h ส่วน2ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น0.25แทนลงไปนะครับ h ส่วน2 h เป็น0.5ส่วน2คือ0.25 คำนวณออกมาได้เป็น 5, k 2ก็ได้เป็น5.7188จะได้ k 1 k 2ก็แทนค่าลงไปในสูตรนี้นะครับก็คำนวณค่า y ที่สุนจด5ะครับหรือ index i เป็น1ได้มีค่าเป็น3.8594นะครับเราลองมาดูกราฟตัวนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นของเรา y สูตรมีค่าเป็น1นะครับถ้าเราใช้ระเบียบวิธี mid point นะครับประมาณค่า y ที่จุดนี้ คำตอบ y 1จะจะได้ค่าเป็น3.8594นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับค่า xac นะครับ y xac ก็คือที่จุดเดียวกันมีค่าเป็น3.9688ก็สังเกตว่ามีค่าใกล้เคียงกันนะครับในขณะที่ระเบียบวิธีออยเลอร์จากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับออยเลอร์เนี่ยจะให้คำตอบมีค่าเป็น6ซึ่งค่อนข้างแตกต่างมากนะครับก็สังเกตได,ได้เบื้องต้นนะครับว่าถ้าเราคำนวณลองคำนวณที่จุดเดียวเนี่ย ระเบียบว,วิธี midpoint หรือระเบียบว,วิธีจุดกล่กลางให้ค่าที่ค่อนข้างแมน่นยำมากนะครับเราลองคำนวณต่อลักษณะเดิมนะครับคำนวณท,ที่จุดถัดไปที่จุด1ออกมาก็เหมือนเดิมคำนวณ k 1 k 2นะครับก็ได้ค่ามาตามนี้แทนค่าลงไปก็ได้ค่าประมาณของ y ที่1มีค่าประมาณ4 3 1 2 5ก็อาจจะสมมติว่าเป็นจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ คำนวณที่จุดนี้โดยใช้ระเบียบว,วิธีมิดพอย n ์ได้เป็น4.3125ขณะที่ y exact นะครับ y exact ก็มีค่าเป็น4.5000นะครับแล้วก็ระเบียบว,วิธีออยเลอร์เนี่ยจะได้ค่าเป็น7.3750นะครับก็เห็นว่าจุดถัดไปเนี่ยก็ค่าของ Midpoint ระเบียบว,วิธี Midpoint เนี่ยก็ยังค่อนข้างใกล้เคียงกันกับระเบียบว,วิธี y exact นะครับ เราลองคำนวณต่อไปเรื่อยๆนะครับผลที่ได้แสดงในตารางนี้นะครับตั้งแต่จุดที่0จนถึงจุดที่4นะครับอินด x 0 1์ศถึง y x a c t ก็ตามคอลัมน์นี้นะครับ y oiler e ก็คือผลที่ได้จากวิดีโอก่อนหน้าน,นี้ที่ได้แสดงมาแล้วนะครับว่า y ทิ่ได้จากระเบียบวิธี oiler e ที่ได้แต่ละจุดเนี่ยก็มีค่าประมาณนี้นะครับค่าความผิดพลาดสัมพัทธ์จากระเบียบวิธี oiler e ก็ได้ค่าประมาณ50 6 0 2บนี้ ในขณะที่ y mid point นะครับ y mid point ตรงนี้เราเราก็จะได้ค่าเทียบคู่นี้กับคู่นี้นะครับคิดค่าความพลาดค่าคลื่อนในลักษณะของค่าผิดพลาดสัมผัสนะครับจะได้ค่านี้ออกมาที่แต่ละจุดนะครับก็สังเกตเห็นว่าค่าคลาดเคลื่อนเนี่ยหรือค่าผิดพลาดสัมผัสเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อเทียบกับ b e a u อ y อ oiler มากนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราลองพลอตกราฟดูนะครับทุกๆจุดเลยอันนี้เป็นแกน y อันนี้ค่าของแกน t นะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่พลอตทีละจุดนะครับเ,เส้นสีเขียวนี้คือค่าของ y x แ c t นะครับค่าผลลัพธ์แม่นตรงค่าจริงนะครับส่วนเส้นสีฟ้านี่คือผลที่ได้จากระเบียบวิธีออยเลอร์แล้วก็เส้นสีแดงนี่ก็คือผลที่ได้จากระเบียบวิธี จุดกึ่งกลางนะครับก็เห็นชัดว่าระเบียบวิธี midpoint ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำนะครับเมื่อใช้ความกว้างช่วงเป็น0.5นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับการวิเคราะห์ค่าความผิดพลาดของระเบียบวิธีดับ2นะครับจากที่เราทราบแล้วว่าระเบียบวิธีดับหนหรือ first order method เนี่ยถ้าเราลดความกว้างช่วง h ลงครึ่งหนึ่ง ค่าความผิดพลาดจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะเกิดคำถามว่าถ้าเราใช้ระเบียบว,วิธีอันดับ2หรือซิกเนเจอร์เมทตอนเนี่ยถ้าเราพิาจารณาในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราลดค่าความกว้างช่วงลงครึ่งหนึ่งค่าความผิดพลาดหรือค่า e r r o r จะลดลงประมาณเท่าไหร่จากของเดิมนะครับเราลองคายกันได้ไหมครับว่ามันน่าจะลดลงประมาณเท่าไหร่มันจะต่างกันด้วยแฟกเตอร์อะไรนะครับ อย่าลืมนะครับว่า first order เนี่ยมันค่าความผิดพลาดอยู่รูปของ big O ของ h second order เนี่ยขณะน,นี้ค่าความผิดพลาดอยู่รูปของ big O ของ h ยกกำลัง2นะครับถ้าเราลดความกว้างช่วงลงครึ่งหนึ่ง error จะลดลงประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับระเบียบว,วิธีแนดับ2อ่ะเราลองมาดูกันนะครับถ้าเป็นระเบียบว,วิธี second order method เนี่ยถ้าเราใช้ความกว้างช่วงเป็น h สมมุติว่ามีค่า Error เป็น e 1นะครับอันดับความถูกต้องเป็น Order ของ h ยกกำลัง2ถ้าเราใช้ค่าความกว้างช่วงลดลงครึ่งหนึ่งเป็น h ส่วน2สมมุติว่าได้ค่า Error เป็น e 2คํคำถามคือ e 2เนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ของ e 1นะครับเราก็สามารถพิจารณาได้โดยง่ายก็คืออันดับความถูกต้องของระเบียบวิธีนี้เป็น h ยกกำลังสนะครับ ถ้าเราใช้ h เดิมเป็น h ส่วน2ตัวนี้ก็จะกลายเป็น h ส่วน2แต่มันทั้งหมดยกกำลัง2ดึงแฟกเตอร์ของ1 2ส่วน2ออกมาจะเป็นแฟกเตอร์ของ1ส่วน2ยกกำลัง2ก็คือ1ส่วน4นะครับ1ส่วน4ของออเดอร์ของ h ยกกำลังสงเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้เดาได้ไหมครับว่า e 2เนี่ย error เนี่ยควรจะลดลงประมาณเท่าไหร่จากการที่เราใช้ค่าความกว้างช่วงเดิม รตรงนี้ก็เห็นได้โดยง่ายใช่ไหมครับว่ามันมีแฟกเตอร์หส่วนสอยู่ยกกําลัง2ก็คือ2ก็คือออเดอร์ของระเบียบวิธีนั้นครับตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือถ้าเราลดนะครับลดความกว้างช่วง h มาครึ่งหนึ่ง error จะลดลงประมาณ1สนส่วนสวนยกกําลัง2ก็คือ หนึ่งส่วนสี่เท่าจากของเดิมนะครับเราลองมาดูกราฟนี้นะครับกราฟนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบการใช้ค่า h ที่แตกต่างกันลดลงทีละครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับ exact solution นะครับ exact solution ก็คือเส้นสีตรงนี้นะครับเส้นด้านบนเมื่อเราใช้ค่า h เป็นสูดจุดห้าก็คือเส้นล่างสุดนะครับ h เป็นูดจุดสองห้าก็คือเส้นขยับขึ้นมาแล้วก็ศูนยจุดหนึ่งสองห้าก็คือจะทับกันกับ ถ้าอกทำมันกับ exact solution เลยนะครับก็เมื่อใช้ h เล็กลงนะครับลดลงค่าผลลัพธ์ก็จะเข้าใกล้คำตอบมากขึ้นนะครับคำตอบที่แท้จริงมากขึ้นก็จากกราฟและจากการวิ raw, เคราะห์ order ของ h กาลังสองที่เราที่กล่าวไปแล้วนะครับว่ามี factor ของ1ส่วน2องกลังสอออกมานะครับเราก็สามารถสรุป ้คร่าวได้ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นระเบียบว,วิธี first order method เนี่ยถ้าลดความกว้างช่วงลงครึ่งหนึ่งจากของเดิมค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้ค่าความกว้างช่วงที่เล็กลงนั้นจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งจากของเดิมด้วยนะครับในขณะที่ถ้าเป็นระเบียบว,วิธี second order method เนี่ยค่าความผิดพลาดจะลดลงประมาณ4เท่าจากของเดิมนะครับนื่งมาจากแฟกเตอร์ของ1นส่วนสยกกำลังสองสองคือออเดอร์นะครับของระเบียบว,วิธีนั้น และถ้าเราใช้ระเบียี Force Order Method ซึ่งสูงขึ้นเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เรียนนะครับค่าความผิดพลาดจะลดลงประมาณเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็น1ส่วน2ทั้งหมดยกกำล,ลัง o r เดอก็คือ4ใช่ไหมครับก็น่าจะลดลงประมาณ1ส่วน2ยกกำลัง4คือ1ส่วน16เท่าจากของเดิมนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดการเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าว่าตรงนี้มันเป็นจริงไหมนะครับสำหรับ ระเบียบวิธี force order ซึ่งจะได้กล่าวในวิดีโอถัดๆไปนะครับโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับเราได้เรียนระเบียบวิธีอันดับ2นะครับ second order method นะครับได้รู้จักการวิธี derive นะครับหรือการได้มาของสูตรของระเบียบวิธีอันดับ2ก็อยู่ในรูปของ a 2นะครับเราก็พบว่าระเบียบวิธีอันดับ2เนี่ย มีมีการเลือกได้หลายรูปแบบนะครับระเบียบว,วิธีที่นิยมก็คือระเบียบว,วิธีของฮวนนะครับแล้วก็ระเบียบว,วิธีมิดพอยต์นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนำระเบียบว,วิธีดับ2เนี่ยไปใช้ในการประมาณค่าผลเฉลยของสมการเชิงรนุพันธ์ได้นะครับแล้วเราก็สามารถวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้นะครับและทราบว่าระเบียบว,วิธีดับ2เนี่ยถ้าลดความกว้างช่วงลงครึ่งนึงนะครับจากของเดิม ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับจะลดลงประมาณ4เท่าจากของเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบวิธีบบ2กันนะครับแล้วเราก็ทดลองปรับค่าความกว้างช่วงดูนะครับแล้วดูซิว่าสังเกตว่าค่าความผิดพลาดจะลดลงประมาณ4เท่าจากของเดิมไหมนะครับไปทดลองกันดู